ตอนนี้ที่มีออนแอร์อยู่ตาบาบสีชมพูค่ะแล้วก็คือรับลงใจแล้วก็กำลังจะถ่ายอีกเรื่องนึงคือร้อยเล่มันยาค่ะก็มีเรื่อยๆไม่ได้หายหน้าไปไหนแน่นอนค่ะเลิฟซีนคือคนดูจะบอกว่ามันเป็นความเรียวแบบที่มันเป็นความธรรมชาติที่ดูไม่ได้ยัดเยียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่นายผู้กำกับเขาจะเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วที่จะมาแบบภาพสวยจังหวะดีๆเกาหลีแล้วก็แบบฟินมุ้งมิ้งอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็ถือว่าเบาลงค่ะหลังจากที่ถ่ายตาบาบกับคุณแม่สมรอยช่วงนั้นจะหนักกว่าตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ก็หนักแต่ว่าไม่เท่าตอนนั้นหูยคาแรคเตอร์ต่างกันมากเพราะว่าอย่างตอนคุณแม่สมรอยเล่นเป็นแฝดใช่ไหมคะเรื่องนั้นก็จะแบบต้องมีบู๊แล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นแบบหวานๆเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะอย่างเรื่องตาบาบสีชมพูก็ถือว่าเป็นดราม่าที่หนักที่สุดตั้งแต่ที่เคยเล่นมาเพราะว่ามันมีปมหลายเรื่องในเรื่องอะค่ะที่ทำให้แบบมันต้องฟาดฟันกับพระเอกแล้วก็ทำให้แบบเราดราม่าหนักมากโอ้ยกระแสตอบรับดีมากๆเลยแบบชื่นใจมากๆอย่างล่าสุดไปมหาสารคามมาก็มีคนมาหาแล้วก็จำได้จากละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกแบบเรียกกิ๋วเรียกพีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคนดูละครแล้วก็แบบจำพวกเราได้จากในละครก็ดีค่ะกระแสตอบรับดีก็คนก็ชื่นชมไม่ใช่แค่นักแสดงอย่างเดียวแต่ว่าก็ชื่นชมในบทด้วยผู้กำกับด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะองค์ประกอบของเรื่องทุกอย่างมันเดินเรื่องเร็วแล้วก็มันก็แบบสนุกคนก็ติดตามอะไรเงี้ยบางคนบอกว่าดูย้อนหลังแบบ16ตอนรวดไม่ได้นอนเลยจ้าอะไรเงี้ยก็แบบโอ้ดีจังเลยที่แบบคนดูแล้วแบบติดอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ยังเรื่อยๆค่ะก็ยังทำงานไปก็มีคนคุยแต่ว่าก็ยังไม่ได้เรียกว่าแฟนเพราะว่ามันมีเวลาให้เราได้โฟกัสอะไรเป็นเรื่องๆมันก็จะดีตรงที่โอเคเราถ้าเกิดว่าตอนเรามีแฟนเราอาจจะไม่ได้โฟกัสที่เขามากเพราะว่าเราโฟกัสงานอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันก็ทำให้มีปัญหาแหละก็ตอนนี้เราก็ตั้งใจโฟกัสงานดีกว่าเราก็จะได้แบบตั้งใจทำผลงานออกมาแล้วให้คนดูชื่นชมเราอย่างนี้เราก็หายเหนื่อยแล้วเก็บเป็นความลับก็ยังคุยอยู่ค่ะยังไม่ได้แบบอะไรก็สักพักหนึ่งค่ะไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากคาดหวังคือเรามีความสุขอยู่ตรงนี้เราทำงานมีเหมือนมีเพื่อนคอยให้คุยในแบบปรับทุกปรับแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรก็คุยไปเรื่อย